ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโอ๊ตได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณโอ๊ตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนที่เดิมครับสารยาครับผมสารยาที่เดิมนะฮะก่อนหน้านี้เราได้ฟังเรื่องของพระเอกลิเกถ้ายังจำกันได้โทรมาจากโคราชอันนั้นก็น่ากลัวครั้งนี้คุณโอ๊ตไปฟังเรื่องนี้มาจากคุณป้าที่รู้จักกันคุณป้าท่านนี้เหมือนเป็นหัวหน้าคณะลิเกใช่ครับใช่ครับแล้วก็นำลิเกคณะเนี้ยไปเล่นณยังสถานที่แห่งหนึ่งครับผมแล้วก็เดาว่าคุณป้าเนี้ยเป็นลูกสาวของเจ้าของลิเกถูกไหมเอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะเรื่องนี้เรื่องเล่าจากลูกสาวลิเกคุณป้าท่านนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับคุณโอ๊ตครับก่อนอื่นเลยก็โอเคครับขอสวัสดีทุกแจ้งสวัสดีพี่วิวี่แล้วก็สวัสดีทีมงานนะครับครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกกันเลยว่าแอบตกใจแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าคุณบอลมาถูกต้องใช่ครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แห่งวันเลยครับวันนี้เฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์นะเรามีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้คุณโอ๊ตอาจจะไม่ได้ตามผมไม่ได้เช็คครับไม่เป็นไรแฟนคลับคุณบอลครับผมครับผมก็แล้วก็ต้องขอโทษพี่แจ็คก่อนเลยนะครับที่แบบว่าให้รอเรื่องนี้นานโอ้เป็นเดือนกว่าๆเลยต้องขอโทษจริงๆไม่เป็นไรแล้วก็ต้องขอโทษอีกเรื่องนึงเพราะว่าคือพอเราไปฟังพอผมไปฟังดีเทลฟังอะไรมันเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ผมก็เลยขอเป็นว่าโอเควันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องหลอนด้วยแล้วก็จะสอดแทรกเรื่องของเก็บความรู้ความเชื่อต่างๆในคณะลิเกเนี่ยให้กับทุกๆคนได้ทราบกันตรงนี้ด้วยเผื่อใครที่ยังแบบไม่เคยได้ยินเนี่ยครับได้เลยครับครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องแนะนำก่อนว่าความสัมพันธ์ของผมกับป้าคนเนี้ยจะชื่อป้ากบนะฮะคือจริงๆแล้วผมกับแกเนี่ยรู้จักกันก็มานานหลายปีแล้วเจอหน้ากันมาหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มมาสนิทกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณปีที่แล้วก็คือช่วงที่ผมกลับไปทำงานมัธยายกนะฮะด้วยความที่ว่าแกจะมีตำแหน่งประจำท้องถิ่นอยู่ทำให้เวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยแกจะต้องมาร่วมงานมาเป็นพิธีกรร่วมกันเพราะว่าแกเป็นคนพูดเก่งก็เลยได้ทำงานร่วมกันก็เลยได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงนะตอนที่ผมมาเล่าเรื่องตอนเมื่อต้นปีช่วงปีใหม่เลยแล้วที่ผมได้เกริ่นไปว่าผมเคยพูดเรื่องเนี้ยกับป้ากบแล้วว่าเฮ้ยป้ามีเรื่องแบบเรื่องหลอนๆไหมพอดีช่วงเนี้ยกำลังแบบหาเรื่องไปเล่าในรายการเดอะโกสต์อยู่เขาก็เลยพูดกลับมาเลยว่าโอ้จะเอากี่เรื่องล่ะเขาพูดมาอย่างนี้เลยเฮ้ยป้ามีเป็นกุ๊ดใช่พี่แจ็คก็เลยต้องรอมาโอเคผมก็เลยไปหามาให้และงานค่อนข้างร้อนนิดนึงโอเคครับก็บอกว่าป้ากบเนี่ยต้องย้อนเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปก็ค่อนข้างนานครับประมาณ40ปีนะฮะเรื่องนี้สมัยที่ป้ากบยังเป็นเด็กๆอยู่ประมาณ10ขวบเพราะตอนนี้แกก็50กว่าแล้วเนาะคือป้ากบเนี่ยในบทบาทของเรื่องนี้แกเป็นลูกสาวของคณะลิเกก็คือเป็นลูกสาวของคุณพ่อแกเนี่ยเป็นโต้โผลิเกเป็นเจ้าของคณะลิเกฮะคือในสมัยก่อนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการไปเล่นลิเกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันอย่างนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้มีเอาท์ซอร์สก็คือมันไม่ได้มีคนที่คอยมาจัดแจงเรื่องของสถานที่เรื่องของเวทีให้คือน้อยครั้งมากครับที่เหมือนกับว่าพอลาไปที่วัดเนี่ยจะมีเวทีให้เลยส่วนใหญ่เนี่ยทางคณะลิเกเนี่ยจะต้องขนใส่รถสองแถวนะฮะไปตั้งเองไปดูสถานที่เองก็คืองานเนี้ยอันนี้ผมพูดชื่อได้นะพี่แจ็คพูดชื่อวัดกันไม่ต้องดีกว่าโอเคครับก็คือได้เคสเป็นวัดหนึ่งในเขตกรุงเทพไหมครับโอเคเอาว่าเป็นวัดดังแล้วกันพอไปถึงที่วัดเนี่ยก็คือได้รับจ็อบมาว่าให้มาเล่นงานที่วัดเนี่ยเป็นงานประจำปี3คืนด้วยกันพอไปถึงที่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวัดเนี่ยเขาจัดแจงพื้นที่เอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยคือจะเป็นโรงลิเกเฉยๆครับเป็นโรงเป็นเวทีเฉยๆไว้ส่วนเรื่องของฉากเรื่องของอะไรพวกนี้ฮะเขาก็จะต้องไปเซตติ้งไปอะไรกันเองพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีรถสองแถวอยู่สองคันคันหนึ่งเนี่ยขนชาวคณะไปอีกคันหนึ่งเนี่ยก็จะขนพวกฉากอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรต่างๆนานาไปด้วยกันก็คือว่าทางวัดเนี่ยเขาตั้ง
โรงลิเกเนี่ยไว้ให้ที่หนึ่งตามธรรมเนียมของการเล่นลิเกเนี่ยอันนี้ที่ประกบเล่าให้ฟังนะฮะเขาจะต้องให้เจ้าของคณะหรือว่าที่เรียกว่าโต้โผเนี่ยผมขอใช้คำว่าโต้โผแล้วกันนะจะต้องเดินขึ้นไปที่โรงลิเกแล้วทำพิธีเขาเรียกว่าวิธีทำโรงเพื่อเป็นการจัดเตรียมสถานที่บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกผู้ผีสารวิญญาณต่างๆที่อยู่โดยรอบเนี่ยครับให้เหมือนกับบอกจุดประสงค์ว่าเราจะมาทำอะไรแล้วก็เป็นการขอว่าขอให้มาให้มีคนดูเยอะๆขออย่าให้มารบกวนขอให้งานราบรื่นเนี่ยโดยพิธีการทำเนี่ยเขาจะต้องเดินขึ้นไปโต้โผเนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปที่โรงลิเกเนี่ยคนเดียวแล้วก็จะมีการทำพิธีบริกรรมคาถาแล้วก็มีการเสกทรายเสกน้ำมนต์ตรงสี่มุมของโรงลิเกเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นทางโต้โผก็จะต้องลงมาที่รถเพื่ออัญเชิญเสียงพ่อแก่เนี่ยขึ้นไปประดิษฐานที่โรงลิเกตรงนั้นแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าชาวคณะอะไรที่จะต้องขึ้นไปเซตติ้งอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหน้าที่ของประกบเนี่ยด้วยความเป็นลูกสาวและตอนนั้นแกเพิ่งอายุแค่10กว่าเนี่ยแกก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาตัวลำโพงเนี่ยไปแขวนใช้คำว่าแขวนเลยนะพี่แจ๊คแขวนตามเสาตามต้นไม้ตามอะไรพวกนี้คืออย่างสมัยเนี้ยมันก็จะเป็นตู้ลำโพงถูกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเรียกว่าลำโพงฮอนลำโพงฮอนที่มันจะเป็นปากของขึ้นลำโพงอะฮะเออเหมือนกับลำโพงที่มันติดอยู่บนหลังคารถขายกับข้าวอะใช่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 อย่างนั้นแหละตามเสาที่เวลาประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเนี่ยแต่สมัยก่อนดอกมันจะใหญ่ๆบานๆหน่อยใช่ใช่ครับใช่ครับครับครับพวกรุ่นพี่รุ่นน้าทีมงานเขาก็จะเอาเหล็กเอาอะไรไปปักไปให้ในตรงที่มันเป็นลานโล่งๆนะแล้วก็เอาไอ้ตัวลำโพงฮอนเนี่ยไปแขวนเอาไว้ส่วนประกบเนี่ยก็จะมีหน้าที่เอาตรงตูดลำโพงอะที่มันรับเสียงเนี่ยเอาไปหมุนติดไว้ติดไว้จนครบทุกอันแล้วก็กลับมาที่โรงลิเกพอติดไฟเสร็จประกบเนี่ยเขาก็เดินไปถามคุณพ่อพ่ออย่างเงี้ยมันจะมีคนดูหรอนี่สิเดี๋ยวคอยดูแล้วกันถ้าพูดมาอย่างนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าทำไมประกบถึงถามอย่างนี้เพราะว่าลักษณะของโรงลิเกที่เขาตั้งเนี่ยครับด้านหน้าฉากของโรงลิเกก็คือด้านหน้าเวทีนะมันจะเป็นพื้นที่ถนนเป็นถนนคอนกรีต2เลนเหมือนกับถนนที่วิ่งในวัดนะฮะถนนคอนกรีต2เลนสวนกันส่วนด้านหลังของโรงลิเกกับด้านหน้าที่ถัดจากถนนไปนะมันคือหลุมศพครับพี่แจ๊คมันพูดมันคือป่าช้าแหละมีทั้งป่าช้าที่เป็นหลุมคนจีนหลุมคนไทยเพราะว่าวัดเนี้ยเขาจะมีโครงการที่ว่าศพไหนที่ไม่มีญาติให้มาฝังไว้ที่นี่คือนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงวัดนี้ไว้ก่อนพอถึงป้าโกเห็นป้าโกก็ตกใจเลยว่าเฮ้ที่มันหลุมศพนี่ว่าเฮ้ยนี่ก็อยู่กันยังไงนะเนี่ยแต่ส่วนตัวเขาอะเขาเป็นคนไม่เคยเจอและเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าติดคุณพ่อเขาจะได้รับการแบบอบรมจากคุณพ่อมาตลอดว่าเจออะไรพวกเนี้ยอย่าทักอย่ากลัวเขามาทำอะไรเราหรอกถ้าพูดอย่างนี้ไปไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะพี่แจ็คด้านหลังโรงลิเกหรือจะเป็นด้านหน้าเลยโอ้โหหลุมศพเต็มไปหมดเลยฮะเป็นเทือกเลยฮะเต็มไปหมดเลยและตอนที่ประกบเขาเอาไอ้ไฟไปติดอะไรเงี้ยเขาก็จะยกมือไหว้ขอที่หน่อยนะคะขอโทษนะคะเพราะว่าเราจะต้องข้ามหลุมอะไรด้วยแจ็คโดยด้านบนของโรงลิเกเนี่ยก็จะตรงที่เป็นฉากอะฮะก็จะเป็นพื้นไม้ส่วนด้านหลังเนี่ยที่ชาวคณะก็จะเตรียมตัวเตรียมที่จะแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นพื้นที่ยกระดับขึ้นมาจากพื้นเนี่ยจากพื้นดินเนี่ยพื้นหลุมศพเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็จะมีไม้กระดานปูไว้เอาไว้ให้นอนให้กินข้าวอะไรให้ทำกิจกรรมต่างๆอยู่ตรงนี้ก็ถึงคืนแรกนะพอคืนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มโหมโรงเริ่มการแสดงนะครับเขาจะต้องมีพิธีที่เขาเรียกว่าพิธีกำนนพิธีกำนนนี่จะเป็นพิธีที่ให้โต้โผเนี่ยจุดธูป
บอกพ่อแก่บอกลูกกระเทวดาบอกเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณโดยรอบนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการแสดงจะเป็นการบอกประมาณที่ว่าให้การแสดงเนี่ยเป็นไปในทางราบรื่นมีคนดูเยอะๆแล้วก็ขอให้แบบช่วยอำนวยให้การแสดงเนี่ยไปได้ดีโดยความเชื่อนะฮะด้วยความเชื่อเขาจะถอกกระดาษเนี่ยฮะเขาจะบอกว่าเวลาที่โต้โผเนี่ยทำพิธีกำหนดจะเป็นเวลาเจอกับที่นางเอกลิเกพระเอกลิเกจะต้องแต่งหน้าส่วนทีมมิวสิคัลทั้งหลายทีมนักดนตรีก็จะต้องเซตอุปกรณ์ดนตรีวางด้านวางนี้ไปโดยคุณพ่อเนี่ยฮะเขาจะกำชับว่าตอนทำพิธีเนี่ยห้ามใครเดินไปเดินมาโดยที่ไม่จำเป็นให้นั่งอยู่กับที่ใช่ครับให้ทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่าเดินเพ่นพ่านจนกว่าพิธีจะเสร็จห้ามเดินผ่านหลังอะไรก็แล้วแต่ห้ามเลยฮะคือให้นั่งอยู่กับที่ลุกได้นิดหน่อยแต่อย่าเดินเพ่นพ่านจนลิเกเริ่มเล่นนะฮะพอลิเกเริ่มเล่นแต่ปุ๊บไปคืนแรกก็มีคนดูก็ไม่ได้เยอะมากอะด้วยความที่มันเป็นคืนแรกจะเล่นไปเล่นไปจนเสร็จพอเสร็จปุ๊บเนี่ยข่าวชาวคณะเขาจะต้องไปอาบน้ำกันโดยที่อาบน้ำเลยฮะมันจะอยู่ห่างจากโรงลิเกเนี่ยไปทางแถวศาลาวัดประมาณสัก100 กว่าเมตรได้ไกลมากโดยคุณพ่อกำชับเลยว่าให้รีบไปอาบน้ำให้เสร็จทุกคนไปเที่ยวหลายๆคนแล้วกลับมาอยู่ในโรงลิเกห้ามออกไปไหนคุณพ่อกำชับนี่เลยนะพอประกบหรือว่าชาวคณะอะไรไปเขาก็ไปอาบน้ำกันมาพอกลับมาถึงตรงด้านหลังมันเขาก็กางมุ้งนอนกางอะไรกันเพื่อเป็นการประหยัดไฟนะพี่แจ๊คสมัยก่อนนะมันใช้เครื่องปั่นไฟแล้วมันค่อนข้างที่จะมีแบบรับค่าใช้จ่ายมันจะเยอะเขาเลยจะเป็นต้องดับไฟโดยจะเหลือไฟไว้แค่ดวงเดียวก็คือเขาเรียกไฟสนามไฟด้านหน้าฮะที่คอยส่องไว้ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะอยู่กันด้วยแสงเทียนแล้วก็ไฟฉายประกบบอกว่าตอนที่ประกบเขานอนประกบเขานอนอยู่กับคุณแม่โดยพื้นที่เขานอนก็จะเป็นพื้นไม้ที่ผมบอกไปนะที่มันอยู่ด้านหลังส่วนคุณพ่อเขาเนี่ยฮะเขาสังเกตอยู่คุณพ่อเขาไม่นอนเขาเดินรอบโรงลิเกเลยแต่ไม่ได้เดินข้างล่างนะเดินข้างบนคือเดินไปเดินมาเดินไปตรงนั้นบ้างเดินตรงนี้บ้างแม่ก็สะกิดว่าเอ้ยนอนถึงพรุ่งนี้มีงานอะไรทำเยอะแต่ว่าป้ากบลืมทำหน้าที่ไปอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ลิเกเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยป้ากบจะต้องมีหน้าที่ไปเอาไอ้ตูดลำโพงฮอร์นนะพี่แจ๊คเอามาเก็บไว้เพราะว่ามันแพงแต่ด้วยความที่ว่างานมันเยอะเขาเลยลืมและอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นกลางคืนด้วยแล้วมันเป็นหลุมศพไปอะไรเงี้ยเขาก็มีความกลัวนิดนึงก็เลยไม่ได้ไปเก็บออกมาแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปเก็บตอนเช้าคืนนั้นนะพี่แจ๊คคืนแรกเลยนะเมื่อกบเขานอนไปได้ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงอ่ะมันมีเสียงคนเคาะไม้กระดานนะพี่แจ๊คจากด้านล่างนะขึ้นมาเขาก็คิดอยู่ในใจเขารู้แล้วว่าเขาได้ยินแต่ว่า คุณแม่เนี่ยเหมือนเขารู้ว่าการเขาก็จับไว้บอกว่าไม่ต้องพูดนอน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 ไม่มีอะไรหรอกนอนนอนนอนแต่มันนอนยังไงก็นอนไม่หลับไม่แจ็คเพราะว่าเสียงมันมาตลอดมันกึก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 อย่างนี้ตลอด จนประกบเขาต้องเอาไอ้หมอนข้างนะฮะมาอุดหูไว้ข้างนึงและอีกข้างนึงเนี่ยเอาแม่กับหมอนไว้จนหลับไปจนถึงเช้าจนถึงเช้าเนี่ยชาวคณะเขาก็มานั่งคุยกันเขาก็มาถามว่าเฮ้ยเมื่อคืนนอนกันได้ไหมบอกทำไมถามอย่างนี้ก็เมื่อคืนฉันนอนน่ะฉันได้ยินเสียงคนเคาะกระดานน่ะทั้งคืนเลยกว่าจะได้นอนน่ะเกือบจะหลับกันไม่ได้เนี่ยพระปกก็เลยแซ่กันเลยเขาก็ยกมือแบบหนูก็โดนเหมือนกันค่ะเนี่ยเคาะกระดานทั้งคืนเลยแล้วปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งอะเป็นรุ่นพี่นะของประกบแกเดินมาพอดีเขาพูดอย่างนี้พี่แจ๊คโดนแค่ข้อกระดานเหรอบอกเฮ้ยเอ้าไหนเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้าที่เขาจะกลับมานอนเนี่ยตอนเขาไปอาบน้ำเสร็จเนี่ยเขาเดินกลับมามากันสองคนนะก็เป็นแฟนกันแต่คนที่เล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าตอนเขาเดินกลับมาเขาได้ยินเสียงชาวบ้านอะคุยกันเฮ้ยลิเกนี่มันเล่นดีเว้ยมันเล
เล่นสนุกว่ะไอ้ตัวโจ๊กก็ฮาไอ้ตัวตลกก็ฮาขำเลยเขาก็มองเสียงมันแว่วๆมาพี่แจ๊คแต่มันเป็นเสียงคนคุยกันมากกว่า1คนนะประมาณสัก 4-5 คนครับแต่พอเขาหันกลับไปดูที่ทุ่งนะพี่แจ๊คไม่มีใครเลยแต่เขายังได้ยินเสียงอยู่นะตอนก็หันไปมองเขาก็คุยกับแฟนว่าเสียงใครวะมาจากไหนก็หูแว่วบ้างสงสัยแต่คุณพ่อเนี่ยฮะเขาจับสังเกตได้ตอนคืนแรกที่เลิกเล่นลิเกเนี่ยพอลิเกเลิกเล่นเสร็จเนี่ยพอปิดงานปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่าไอ้ชาวบ้านที่มาดูคนที่มาดูนะพี่แจ๊คมันเก็บของเร็วมากมันแบบพุทธพุทธมันไปแล้วอะบอกเฮ้ยคุณวันนี้เขาเตรียมพร้อมเว้ยพอเลิกเสร็จเกิดม้วนเสือกลับบ้านกันเลยมันเร็วมากพี่แจ๊คเขาก็โอ้สงสัยเขาคงเตรียมตัวมาดีแหละเขาก็คิดอย่างนี้คิดในแง่ผิดจนช่วงบ่ายเนี่ยหลวงพ่อแกก็เดินมาหลวงพ่อที่วัดนะแกก็เดินมาที่โรงเก๋แล้วก็ถามว่าเป็นไงโยมอยู่กันสบายดีไหมล่ะก็ดีนะครับหลวงพ่อก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเมื่อคืนเจออะไรกันหรือเปล่าล่ะอ่านแน่เอ๊ะตามก็เต็มเลยพี่แจ๊คครับพระทักนะเจออะไรกันหรือเปล่าล่ะเขาก็เล่าก็แบบว่าอ๋อก็มีมาเคาะกระดานเคาะอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยพูดแบบว่าอ๋อเขาคงแค่มาทักแหละพี่แจ๊คเขาคงแค่มาทักแหละมันมีคำว่าแค่ไงพี่เมื่อเดือนเนี่ยมันคือมันมีคำว่าแค่เขาก็เลยเริ่มหวั่นๆกันแล้วบอกคืนนี้จะอยู่กันได้ไหมเนี่ยพอถึงช่วงเย็นก็ตามพิธีตามเดิมก็ทำพิธีกำนนทำการห่มโลงบวงสรวงอะไรก็ว่าไปจนทำการแสดงคือที่สองนี่พี่แจ๊คคนดูมาเยอะกว่าเดิมเขาบอกมาเยอะกว่าเดิมเยอะมากเลยอย่างวันแรกเนี่ยมีประมาณสัก10-20คนแต่วันนี้มาเกือบร้อยมาเกือบร้อยแล้วพี่แจ๊คแต่ถ้าเกิดเราคิดในมุมที่แบบว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเฮ้ยคืนแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะสมัยก่อนการประชาสัมพันธ์การอะไรพวกนี้มันก็สู้ทุกวันนี้ไม่ได้พอเขามาดูคืนแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกกันปากต่อปากเฮ้ยไปดูลิเกกันไหมในคืนที่สองมาเนี่ยมันเลยทำให้คนเยอะเขาว่าคิดอย่างนั้นนะมีไม่ได้มีแค่คนมานะฮะมีพ่อค้าแม่ค้าอะไรมาเต็มเลยขายข้าวกล่องข้าวเกี๊ยวกันแล้วบอกว่าพอตอนเลิกนะครับพอตอนเสร็จงานเนี่ยเหมือนเดิมไม่ต้องแยกแป๊บเดียวหายคือเหมือนกับว่าเก็บของกันเลยมันเร็วผิดปกติครับมันเก็บไปกระซิบแล้วมันก็ไปแต่ว่าคืนเนี้ยจากคืนแรกที่คุณพ่อเขาเดินไปเดินมาเนี่ยคืนที่สองเนี่ยคุณพ่อเขาอะนั่งกินเหล้าอยู่ที่อาณาโลงกับชาวคณะที่เป็นผู้ชายเนี่ยนั่งกินเหล้าด้วยกันเขาจะมีท่านั่งที่แบบเป็นท่านั่งของลิเกะคุณป้าโกก็บอกว่าชื่อท่านั่งว่าไก่อีเกท่าว่าอะไรนะฮะไก่อีเกกวนไออีทีเนี้ยไก่อีเกครับไก่อีเกไก่อีเกเออคือลักษณะนะผมอธิบายนะคือจะเหมือนกับการนั่งขัดสมาธิแต่การนั่งขัดสมาธิเนี่ยเราจะเอาขามาขัดกันอ่าใช่แต่การนั่งไก่เก่งเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเอาขาขวาเนี่ยเหลื่อมไปจากหัวเข่านิดเล็กน้อยเนี่ยเราจะนั่งหลังตรงมันก็เข่ามันจะขามันจะไม่ได้ขัดกันอย่างเงี้ยครับผมลูกผมก็อธิบายยากเหมือนกันนะพี่แจ๊คแต่มันเป็นท่านั่งคล้ายๆกับประมาณละไก่อีเกตครับผมเขาก็นั่งกินนั่งอะไรกันไปประกบก็นั่งอยู่ข้างคุณพ่อมันก็เป็นคนติดคุณพ่อนะครับประกบก็เลยถามคุณพ่อขึ้นมาถามมันต้องโต้กันนะคืนนี้เราจะนอนได้ไหมพ่อเขาพูดเนี้ยพ่อก็บอกว่าก็ลองไปนอนดูสิพอกำลังเดินกลับตอนนั้นนับประกบพอได้ยินปุ๊บเขาก็ขอตัวไปนอนเขากำลังเดินกลับเขาได้ยินเสียงคุณพ่อบอกว่ากลับกันได้แล้วพรุ่งนี้มาดูใหม่เหลืออีกคืนนึงนะตอนที่เขาได้ยินคำว่ากลับกันได้แล้วเนี่ยเขานึกว่าคุณพ่อเนี่ยพูดกับเขาเขาเลยหันไปดูแต่สายตาคุณพ่อเนี่ยแต่ตอนแรกที่พ่อคุณพ่อนั่งอยู่ที่หน้าโรงเนี่ยเขาลุกไปยืนตรงขอบเวทีขอบโรงแล้วก็พูดที่เขาก็พูดว่ากลับกันได้แล้วพรุ่งนี้มาดูใหม่เหลืออีกคืนหนึ่งพี่แจ๊คแต่ที่ประกบสังเกตไปอะไฟสนามมันสาดไปที่หน้าโรงมันไม่มีใครเลยมันไม่มีใครเลยสักคนเดียวพี่แจ๊คมันไม่มีใครเลยเขาก็งงเอาคุณพ่อแล้วพ่อพูดกับใครเขาก็เริ่มกลัวแล้วแหละ
พอวันที่สามเลยฮะเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวเก็บของเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลเขาเหมือนกันนะว่าทำไมแต่เขาบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยพอเขาเล่นเสร็จเนี่ยเขาจะต้องเก็บของแล้วกลับเลยจะตีสองตีสามไม่รู้อ่ะแต่ต้องกลับภายในคืนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุผลเขาคืออะไรเขาก็ไม่ได้อธิบายนะผมฟังโดยอ่ะก็ตามเดิมครับก่อนจะเล่นเนี่ยก็ทำพิธีกำนนทำอะไรตามแบบฉบับเดิมเลยแต่ว่าวันเนี้ยคุณพ่อเนี่ยทำพิธีนานกว่าปกติพอทำพิธีเสร็จคุณพ่อก็บอกกับทีมบอกกับชาวคณะนะครับวันนี้ขอจัดเต็มชุดนะเอาเรื่องที่เขาอยากดูด้วยพ่อกบก็เดินไปถามว่าคือพอเสร็จปุ๊บพ่อกบก็เดินไปถามว่าพ่อแล้ววันนี้ใครจะเป็นคนเก็บไฟเก็บลำโพงล่ะเพราะว่าลำโพงมันจะไม่ได้ใช้อะไรนะคุณพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรคือการที่พ่อกบเดินไปถามเนี่ยเขาก็ถามในสมองเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยอยากได้คำตอบจากคุณพ่อด้วยเหมือนกับว่าอ๋อเดี๋ยวให้น้าคนนั้นไปเก็บเดี๋ยวให้คนนี้ไปเก็บเพราะว่าเขากลัวแล้วและการเก็บแต่ที่มันเก็บกลางคืนไงถ้าเก็บกลางวันมันยังพอโอเคนะเขาก็เริ่มกลัวเขาก็เลยพยายามถามไปแต่พ่อไม่ได้ตอบอะไรที่มาจนลิเกอ่ะแสดงเสร็จชาวคณะก็แยกย้ายกันเก็บของเก็บโฟมเก็บไฟท่านลงลิเกโดยการที่ว่าพอเราเก็บไฟนะพี่แจ๊คไฟมันจะไม่สามารถเปิดได้ถูกไหมพี่ไฟต่างๆที่เราใช้ส่องแสงสว่างเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้คุณพ่อก็เลยให้รถสองแถวเลยฮะคันหนึ่งขับไปหน้าโรงลิเกประมาณเยื้องๆนิดนึงแล้วก็สตาร์ทรถเปิดไฟสาดเข้ามาเพื่อจะให้เก็บของกันแต่ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็นั่งกินเหล้าอยู่แต่วันนี้นั่งอยู่คนเดียวเพราะว่าชาวคณะเนี่ยเขาจะต้องไปเก็บของกันก็นั่งท่าเดิมครับท่าทั้งท่านั่งไหวเจ็บเหมือนเดิมปรากฏว่านั่งอยู่ข้างๆขาคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกให้ชาวคณะเนี่ยไปเก็บลำโพงแทนลูกสาวหน่อยเพราะอยากให้ลูกไปเพราะเขาก็เป็นห่วงระหว่างกำลังเก็บของพี่แจ๊คไฟรถมันก็สาดเข้ามาแต่ปรากฏว่าประมาณช่วงหนึ่งเนี่ยประมาณไปหนึ่งกว่าเนี่ยรถมันดับพอรถมันดับปุ๊บไฟมันก็ดับตามรถสมัยก่อนไฟมันก็ดับตามทุกคนก็ตกใจบอกอ้าวเฮ้ยเป็นไรวะรถไฟดับทางชาวคณะท่านหนึ่งก็เดินไปสตาร์ทรถใหม่พอสตาร์ทรถใหม่ปุ๊บเนี่ยครับปรากฏว่าพอจังหวะที่แสงไฟมันสาดมาพี่แจ็คเคยเหมือนกับว่าเวลาเราเปิดห้องเข้าไปแล้วเราเห็นคนทำอะไรกันอยู่และพอเห็นเราเข้ามาแล้ววงมันแตกไปที่แจ็คแบบนั้นเลยครับพอไฟสาดปุ๊บมันเป็นเหมือนคนประมาณสัก20-30คนมันก็วิ่งกันไปคนให้คนละทางครับวิ่งไปพึบเลยพ่อกบเขาก็กลัวจับขาคุณพ่อนั่นเลยคุณพ่อก็จับแขนบอกว่าไม่มีอะไรเลยแข็งๆไม่มีอะไรจนเก็บของเก็บอะไรเสร็จปั๊บก็ขับรถกลับบ้านกันรถคันที่หนึ่งก็จะขนพวกอุปกรณ์ที่เป็นฉากอะไรเงี้ยรถคันที่สองเนี่ยก็จะมีคนขับรถอยู่ด้านหน้าคือรถสองแถวนะฮะมันก็จะเป็นตอนเดียวข้างหน้าก็จะนั่งได้สามคนเต็มที่ไม่เกินแต่ว่ารถคันที่สองเนี่ยที่เอาชาวคณะกลับด้วยเนี่ยก็จะมีคนขับรถหนึ่งคนแล้วก็แม่ของประกบนั่งอยู่แล้วก็จะมีเด็กพ่อแก่จะตั้งอยู่ตรงกลางรถส่วนคุณพ่อกับประกบเนี่ยจะนั่งอยู่ด้านหลังพอรถขับมากำลังจะพ้นครับขับไปตามถนนเนี่ยคุณพ่อก็บอกประกบว่ากบโบกมือลาเขาหน่อยสิประกาศทุกวันนี้ก็คือบายบายเขาหน่อยสิเขาก็บายบายใครวะมันไม่มีใครเลยพี่มันมืดมากเลยเขาก็โบกมือบายบายอ้าวนี่โบกมือบายบายเขาหน่อยเขาก็ยื่นมือไปก็โบกมือบายบายบอกเขาด้วยว่าปีหน้าเจอกันใหม่นะครับเขาก็งงเขาก็พูดไปปีหน้าเจอกันใหม่นะแล้วก็กลับมาที่บ้านนะเรื่องอย่างมันก็เป็นปริศนาอยู่ว่าคุณพ่อไปพูดหน้าโรงลิเกเขาพูดกับใครคือตอนนั้นอะพ่อของประกบอะเขาไม่ได้เล่าให้ประกบฟังเพราะเขากลัวลูกสาวเขาจะกลัวจนเวลาผ่านไปประมาณ10 ปีเลยนะพี่แจ๊ค10 ปีเนี่ยคุณพ่อถึงได้มาเล่าให้ประกบฟังเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาเหมือนกับเขามีปาร์ตี้กินนี้อะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกับมีคนเนี่ยจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาประกบก็เลยถามคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังบอกอ่ะไหนๆมันก็โตแล้วแต่กูจะเล่าให้มึงฟังแล้วกัน
คือก็บอกว่าวันแรกเนี่ยตอนที่คุณพ่อนะครับตอนที่ชาวคณะเนี่ยขับรถไปจนถึงหน้าโรงลิเกไปจอดก่อนที่จะทำพิธีทำโรงครับคุณพ่อบอกว่าเห็นคนนะครับมายืนต้อนรับอยู่รอบโรงลิเกเลยครับประมาณ20-30คนมายืนล้อมเลยแต่คุณพ่อรู้เลยว่ามันไม่ใช่คนหรอกครับเพราะในละแวกนั้นมันคือหลุมศพทั้งหมดและคุณพ่อเห็นอยู่คนเดียวเขาก็เลยบอกให้ทุกคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อไปจัดการให้ก่อนนั่นคือเรื่องของคืนแรกพอตอนกลางคืนนะฮะที่คุณพ่อเดินรอบโรงลิเกก็จัดกันได้ไหมจำได้ที่คุณพ่อเดินรอบโรงลิเกเพราะเขาบอกว่าไอ้คนเมื่อกลางวันนะครับที่เขาเห็นกลางคืนน่ะเขาก็มายืนล้อมรอบโรงลิเกอยู่เหมือนเดิมแต่มันมีบางคนน่ะพี่แจ็คที่เขาพยายามที่จะเข้ามาในเขตของโรงลิเกอ่ะครับพยายามที่จะเข้ามาผมก็ไม่รู้จุดประสงค์นะว่าเขาเข้ามาทำอะไรคุณพ่อเลยต้องเหมือนกับมายืนดูอ่ะมายืนเหมือนกับเป็นมาเคลียร์พูดง่ายๆว่ามาเคลียร์ให้อย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อ3คืนเนี่ยเขาไม่นอนเลยนะพี่แจ็คเขาจะนอนกลางวันก็คือนอนตอนเช้าเนี่ยพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาถึงจะนอนแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะตื่นทั้งคืนแล้วแต่แกก็จะกินเหล้าตลอดพอคืนวันที่สองเนี่ยที่เขาบอกว่าคนมาเยอะเนี่ยเขาบอกคนมันมาเยอะจริงๆเลยพี่แจ็คก็คือคนนั่นแหละครับที่มาแต่ว่ามันจะมีการแซมด้วยผีเขาพูดเลยว่าคนที่มาดูเนี่ยไม่ได้มีแค่คนนะมันมีผีมาด้วยแล้วเขาถามต่อว่าแล้วพ่อรู้ได้ไงว่าก็คือผีบอกจะไม่รู้ได้ไงล่ะมันมาทุกเพศทุกวัยทั้งคนแก่ทั้งเด็กทั้งวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายมาหมดจะแก่เท่าหัวงอกหัวดำมาหมดมาดีบ้างมาเละบ้างบางคนขาขาดบางคนแขนขาดบางคนหัวขาดครับพี่แจ็คที่เขาเล่าให้ฟังนะอ๋อมีทั้งคนมาดูจริงๆและมีใช่ครับวิญญาณหรือว่าผีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมาดูด้วยเหมือนกันใช่แต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นมีคุณพ่อคนเดียวที่เห็นนะแต่เขาก็ไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกลัวว่าชาวคณะเนี่ยเขาจะกลัวกลัวแน่นอนคุณพ่อบอกว่าแต่คุณพ่อจำได้คนหนึ่งจำได้ติดตาเลยคนนี้เป็นผู้ชายเขาเดินมาแต่ไกลเลยนะตอนที่พ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะเขาก็จะมีหน้าที่แบบส่งเรื่องนะฮะเวลาแบบเปลี่ยนฉากฉากนี้พบกับตัวร้ายอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งอยู่ติดเล่าตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาเห็นคนเนี้ยไฟมันสาดไฟคณะมันสาดไฟลิเกมันสาดเขาเห็นแหละเดินมาแต่ไกลเลยแต่เดินมาเนี่ยไม่มีหัวแต่เขาเอามืออันนี้เขาเล่าให้ฟังอะเอามือหิ้วหัวมาที่หัวเดินมาคุณพ่อบอกโอ้โหกูจำคนนี้กูจำแม่นเลยแต่ด้วยความเป็นหัวหน้าคณะเป็นโต๊ะโผใหญ่เนี่ยเขาก็จะกลัวไม่ได้ก็ต้องทำใจดีสู้เสือไว้ก็คนนั้นก็มานั่งดูนั่งอยู่ในหมู่คนดูนี่แหละแต่ไม่มีใครเห็นพอคืนวันที่สามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้เล่นจัดหนักเนี่ยเพราะว่าคนคนนั้นนะฮะที่เขาหิ้วศีรษะเขามาด้วยนะเขาขอแต่ผมจำไม่ได้นะว่าเขาให้ขอเรื่องอะไรแต่เหมือนก็บอกเขาบอกว่าเขาว่าอยากดูเรื่องนี้จัดให้เขาหน่อยเขาพูดกันในจิตนะฮะเขาก็เลยบอกโอเคจัดเรื่องนี้ให้เลยเอาไว้เต็มที่เลยแล้วก็พอตอนที่ขับรถกลับอังกฤษคุณพ่อเขาบอกว่ามาเล่าให้ประกบฟังนะบอกว่าตอนที่มาเนี่ยเขามาส่งนะเขาเดินตามรถออกมานะพี่แจ๊คเดินมาส่งแล้วก็ปกปือให้แปะ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 ปกปือให้จนเขาถึงบอกว่าอัปปากบหรือบกมือลาเขาหน่อยสิบ๊ายบายเขาหน่อยประกบก็เลยบกมือลานะเรื่องมันก็มีประมาณนี้นั่นคือเรื่องที่เขาไปเจอมาที่เนี่ยฮะที่ป่าช้าที่วัดเนี่ยคือไม่ต้องไปสืบสาวราวเรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าครับมหรสพเดียวที่นานๆทีจะมีมาเล่นสักทีหนึ่งปีละครั้งอ่ะแน่นอนว่าผีหรือว่าคนที่ถูกฝังเสียชีวิตอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องออกมารับชมเรื่องของมหรสพแหละสิ่งเดียวที่จะเป็นความบันเทิงของพวกเขาเหล่านั้นได้รวมไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยสมัยก่อนลิเก
ไม่ลิเกก็หนังกลางแปลง2 อย่างเนี้ยครับใช่ใช่คุณยายเออมันคือมหรสพที่ดีที่สุดในยุคนั้นแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของคณะลิเกที่มักจะต้องไปพักค้างอ่างแรมอยู่ตามสถานที่ต่างๆและโดยเฉพาะ 90% เป็นวัดใช่ครับต้องไปเล่นตะเวนตามวัดนู้นวัดนั้นวัดนี้แล้วก็คนในคณะก็ต้องนอนอยู่แถวนั้นแหละถูกไหมฮะไอ้เรื่องการพบเจออะไรแปลกๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีประสบการณ์เยอะก็คือประกบเขาแล้วให้ผมฟังว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาให้เป็นเล่นที่วัดเนี่ยคือเล่นตรงไหนก็ต้องเล่นเล่นในป่าช้าก็ต้องเล่นเขาให้เล่นหน้าเมนก็ต้องเล่นบางทีก็ดีหน่อยถ้าเล่นในศาลาก็ยังโอเคไม่น่ากลัวแต่ถ้าอยากให้มันได้ฉากแบบอลังการอยากขายของอะไรแบบพูดตรงๆแบบอยากได้ฉากสวยๆคุณก็ต้องไปที่โล่งๆที่โล่งแจ้งและส่วนใหญ่มันก็จะลงเอ่ยด้วยคำว่าป่าช้าครับถูกต้องเออเพราะว่าเวทวัดเป็นสถานที่ที่ส่วนมากเนี่ยคณะลิเกไปเล่นนะสมัยนั้นไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่แค่ทำบุญให้กับวัดก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออแต่ว่าป้ากบเนี่ยเขาพูดเรื่องหนึ่งให้ผมฟังครับพี่แจ็คเคยได้ยินเขาว่าลิเกประชันมาทำไมฮะลิเกประชันเนี่ยป้ากบเขาบอกว่าคณะเขาเนี่ยเคยเล่นลิเกประชันอยู่ประมาณ 4-5 รอบครับก็คือเขาก็อธิบายว่าลิเกประชันเนี่ยนะเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยโอนนะโอนดึกภาพนะเขาจะตั้งโรงลิเกนะฝั่งนึงอีกฝั่งเนี่ยหันหน้าชนกันเลยนะจะแย่งคนดูกันครับใครมีดีอะไรก็จะงัดออกมาให้เต็มที่งัดออกมาเพื่อที่จะดึงดูดคนดูเข้ามาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะว่าก่อนที่จะเริ่มพิธีก่อนที่จะเริ่มแสดงเนี่ยก็จะมีการไหว้ครูไหว้อะไรพวกนี้นะคือด้วยการแสดงสมัยก่อนมันมีคำว่าครูมีคำว่าคาถาอาคมเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะตามหลักความเชื่อนะเพราะว่าถือว่าเป็นการแสดงโบราณครับครับเขาบอกว่าอะไรผมฟังแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาแย่งกันถึงขนาดที่แบบว่าเขาทำของใส่กันเลยนะพี่แจ็คทำของสู้กันเลยอ่ะครับเคยได้ยินแต่ว่าตอนแรกอะที่ผมคือผมก็ไม่เคยได้ยินครั้งแรกที่ผมพูดตรงนะก็คือตอนแรกผมคิดว่าไอการทำของใส่เนี่ยในความคิดผมนะแวบแรกที่เขาที่ผมได้ยินเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยทำให้ลำโพงหอนหรือเปล่าหรือแบบรางระนาดขาดตะโพนแตกอะไรพวกนี้หรือเปล่าทำให้อีกฝ่ายเล่นการแสดงไม่ได้หรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นนะตอนแรกจนป้ากบเขาบอกว่าเฮ้ยโบ๊ทอันนั้นอะซิมเปิลเขาเอาถึงตายนะครับที่เขาเล่าผมฟังบางคนก็บอกเล่าผมว่าบางคนเนี่ยถึงกับขัดโต้โผนะกระอักเลือดคาโรงลิเกก็มีคือตายเลยก็มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนึ่งเลยศักดิ์ศรีฮะมันเป็นคำสำคัญสุดคือแบบศักดิ์ศรีเฮ้ยถ้าเกิดเราไปโฆษณาที่อื่นบอกว่าเฮ้ยคณะเนี้ยเคยประชันชนะมาแล้วเนี่ยชนะลิเกประชันมาเนี่ยผลที่ตามมาคือแฟนคลับแม่ยกมันก็จะเยอะขึ้นคนก็จะติดตามเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าประกบเขาบอกผมนะครับว่าคณะของเขาเนี่ยของคุณพ่อเขาเนี่ยไม่มีการไปทำร้ายใครนะพี่แจ็คขึ้นมีวิชาแต่ไม่ใช้ที่จะไปแบบไปทำร้ายฝั่งนู้นแต่จะเป็นคาถาที่เอาไว้ป้องกันมากกว่าที่ผมได้ที่เขาเล่าให้ผมฟังมานะก็จะเป็นการป้องกันเสียมากกว่าส่วนรายละเอียดเลยพวกนี้ผมว่ามันน่าจะลึกมากแล้วก็ผมต้องพูดตรงว่ารู้สึกเสียแอบเสียดายนิดนึงที่ว่า คุณพ่อของป้ากบเนี่ยแกเสียไปแล้วด้วยวัย65ปีทำให้ตอนนี้ป้ากบก็ต้องมาดูแลคณะลิเกต่อเนี่ยครับนะฮะก็นั่นแหละเป็นเรื่องของการแสดงธุรกิจสมัยก่อนนะก็ต้องมีการแย่งกันบ้างเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าใครจะคิดดีคิดร้ายเท่านั้นเองเรื่องพวกนี้เนาะเออโอเคคุณโอ๊ตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รับฟังมาจากคุณป้าที่เคยอยู่คณะลิเกเดี๋ยวถ้าคุณป้าถ่ายทอดเรื่องอะไรมาให้ฟังอีกคุณโอ๊ตเอามาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะได้ค่อยทยอยมาค่อยทยอยมาได้ครับแต่เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับพี่แจ็คอาจจะไม่ได้หลอนเท่าเรื่องก่อนๆที่เคยเล่ามาก็ต้องขอโทษพี่แจ็คด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษสิแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณโอ๊ตครับผมขอบคุณพี่แจ็คเหมือนกันครับที่ให้โอกาสครับเช่นการคุณโอ๊ตแล้วก็
ใครที่ติดตามชมสถานีผีดุก็คงจะได้เห็นหน้าตาคุณโอ๊ตแล้วรอแล้วเอาการเลยทีเดียวเชียวขอบคุณครับเออขอบคุณมากคุณโอ๊ตครับผมขอบคุณพี่แจ็คด้วยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม